เราได้พลังงานบริสุทธิ์ 100% นะไม่ว่าจะพูดในเรื่องของแรงทั้ง4ที่ลุงพูดเมื่อกี้นี้รวมเป็นหนึ่งตรงนี้เองครับอธิบายได้หมดในสมการเดียวนั่นนะครับลุงนี่จะอธิบายเรื่องพวกนี้สมการเดียว จะแข่งกับไอน์สไตน์ไอน์สไตน์เนี่ยใช้ชีวิตใช้เวลา15ปีนะไม่สามารถรวมแรงทั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะว่าเขายังไม่สามารถค้นพบแรงที่5นะลุงก็เจอแรงที่5เรียบร้อยแล้วจึงสามารถเอา4แรงมารวมกันเป็น1เดียวได้ก็แปลว่าพลังงานความโน้มถ่วงหรือแรงโน้มถ่วงก็คือพลังงานฉากกับพลังงานจนนั่นแหละคือแรงโน้มถ่วงนิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะไอ้ตรงกลางนั่นนะฮะที่บอกว่ามันมาปะทะมันเกิดรีแอคชั่นหรือเกิดอันตรกิริยาภาษาต่างด้าวจะเรียกว่า interaction interaction นะออกเสียงตามเขา interaction ได้หมดส่วนแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กโลกไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตจบแค่นี้อธิบายแค่นี้ครับเอาท่านใดที่เชี่ยวชาญเรื่องของวิทยาศาสตร์ลุงพูดภาษาวิทยาศาสตร์ด้วยนะแต่ที่สุดแล้วมาลงเอยที่ภาษาพุทธศาสตร์คืออากาลิโกไม่มีเงื่อนไขของเวลาหรือเวลาต้องเป็นศูนย์เพราะการเข้าถึงอย่างเดียวครับเข้าถึงที่อ้างอิงได้เต็มที่ 100% คืออากาลิโกเพราะเป็นภาษาพุทธะที่ให้ไว้กับชาวโลกจบเป็นอย่างครับมันไหมล่ะสนุกนะตามช้าๆไม่ต้องเร็วหรอกลุงไม่ได้ใช้วาทกรรมที่ชวนเชื่อใครอยู่แล้วล่ะครับไม่ได้เร่งใครไม่ได้เร้าใครไม่ได้ดึงใครแล้วก็ไม่ได้ผลักใครโอเคนะนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยโอเคไหมที่ลุงตั้งคำถามเด็ดที่แรกเนี่ยตัวนี้คืออะไรใครตอบพลังงานบริสุทธิ์ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะใช้ได้เลยคำเดียวก็ได้นะครับ ใช้ได้เลยขั้วที่3ของแม่เหล็กนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งมากนะครับพี่นะ นั่นแหละนั่นแหละโอ้โหเข้าใจหมดทุกคนเลยเริ่มตั้งแต่ชาวยูตุยนะครับคุณสำเร็จทุกประการพลังงานบริสุทธิ์กนกวันPE พลังงานบริสุทธิ์แก้วตา แก้วตาดวงใจพลังงานบริสุทธิ์ค่ะดำโพนความว่างค่ะหรือพลังงานบริสุทธิ์สุดยอดเรนู PE พลังงานบริสุทธิ์ค่ะค่าคงที่เวลาเป็นศูนย์สุดยอดเยี่ยมนี่แปลว่าเข้าใจอย่างเต็มเข้าใจเต็มร้อยนะก็รอวันเข้าถึง 1% ก็โอ้โหเหลือเชื่อเลยครับวันนี้นะจะถามว่ามาถึงนี้ถามว่าใครเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะแก้วเจรไนความว่างพลังงานบริสุทธิ์เข้าที่เจ้าค่าสุดยอดทั้งหมดนะครับบูมูเกิดจากฝีมือมนุษย์ค่ะนี่ไปคนละทิศเลยนี่ออกทะเลเลยนะคุณบูมูแปลว่าไม่ได้ฟังคำถามลุงนะครับ
เวลามาพิมพ์ก็เลยออกทะเลซะหน่อยนึงไม่เป็นไรหวนกลับเข้ามาฝั่งใหม่ละโยมนะ เริ่มต้นที่ฝั่งใหม่ทีนึงสำนวนลุงนะคุณบุมหมูลุงบอกว่าเข้ามากินดีหนูขอถามต้องกินเวลาไหนคะโอ้เวลาเข้าห้องน้ำทั้งนั้นแหละไปกินเวลาเข้าห้องน้ำไปทำอะไรที่ห้องน้ำลุงจะไปรู้ได้ไงอ่ะกินตอนนั้นแหละครบไม่ได้แล้วดูมันเป็นคนครบไม่ได้ตอนนี้ครับคุณทัศนีพนักงานบริษัทค่ายไหมครับคุณอัครพนิษฐ์ว่าด้วยเรื่องพลังงานจักรวาลที่เป็นลักษณะให้เห็นนะไปเป็นพลังงานจักรวาลไปเลยนะครับนะลูกงอกจะบอกว่าเป็นพลังงานเอกภพก็ได้นะไหนรู้ไว้จะบอกให้ทราบอธิบายในเชิงเอกภพก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับแต่เธอเอาพลังงานแม่เหล็กเรากับโลกวันนี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับอย่าไปไกลเลยแค่นี้ก็เริ่มเงงแล้วคนเงงก็เงงไม่ต้องเงงหรอกไปกับลุงจริงจริงเงี้ยนี่มันลุงก็พาเดินช้าๆอยู่แล้วไม่ได้เร่งรัดไม่ได้แข่งกับเวลาไปที่ไหนเลยนะครับเราประเภทช้าๆได้ฟ้าเรียบงามนะนั่นแหละจบยังครับลุงว่าจบนะเอาล่ะเสร็จแล้วก็มาเอาสิ่งที่ลุงได้ทำเอาไว้เป็นเรื่องราวเขามีผลงานทำเอาไว้ไม่ต้องการความว่างนี่ก็ได้นี่ไงแม่เหล็กตัวแรกเนี่ยคล้ายกันไหมครับดูให้ดีคล้ายกันไหมครับอันนี้ขนาดยังเป็นบุญอยู่นะเนี่ยมีร่องรอยคล้ายกันบ้างไหมครับมีร่องรอยคล้ายกันบ้างไหมทำไมมันจะไม่คล้ายเนี่ยงี้ก็ได้ทำไมมันจะไม่คล้ายอ่ะงี้ก็ได้ทำไมมันจะไม่คล้ายนะง่ายๆคือจุดนี้เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันจ้าเอกันเพียงเซตวันหนึ่งอะตอมก็แล้วกันเนี่ยถ้าเป็นภาษาพุทธศาสตร์นะฮะก็คืออวิชชาเริ่มเกิดแป๊กเดียวเลยในหัวข้อปฏิจจสมุปบาทพุทธะก็แน่ตรงนี้แหละครับแน่มากแต่ลุงเป็นคนที่แปลให้อธิบายให้มันชัดชัดมากเลยนะไม่รู้ลุงก็ไม่เคยเห็นใครจะมาแปลให้ชัดไปกว่านี้นะครับยกเว้นภาษาจำมันก่อตัวเนี่ยกว่าที่มันจะฟักตัว before ก็แปลว่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าเป็นลูกโป่งก็เป่าให้มันโตขึ้นโตขึ้นลูกโป่งมันก็โตขึ้น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 ถึงจุดนึงมันทนไม่ได้ก็ร้องแอะก็แตกสิแตกพวกกับบิ๊กแบงเนี่ยก็แบงเปลี่ยนนี่เป็นบิ๊กแบงทันทีนะครับโอเคไหมมันก็โครงข่ายมันก็มาเจอกันก็มาเจอกันเป็นจักรวาลสารพัดร้อยแปดโอ้ยเป็นขันห้าขันหกไปแล้วเป็นมนุษย์ไปแล้วนะครับอะไรทำนองนี้นะฮะลุงว่าชัดมากๆตอนนี้ยิ่งชัดภาพนี้ชัดกว่าเมื่อวานนี้โอเคนะขันจะลบกับเสียดายอย่าลืมนะครับวันนี้เราพูดในวันที่เป็นวันสำคัญของคนไทยประเทศไทยอย่างมากที่บอกว่าวันปิยมหาราชนะครับวันที่23ตุลาคม2566
รู้เรื่องมันวันที่23ตุลาคมมั้งไหมเนี่ยหือเป็นวันที่ประเทศไทยเป็นวันที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเนี่ยพี่นะเป็นผู้ที่มีพระปรีชาเสียสามารถอย่างยิ่งในการที่จะป้องกันแผ่นดินสยามนี้ไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจฝั่งตะวันตกเป็นความสามารถอย่างยิ่งหมอทราบไว้ยอมตัดแผ่นดินลงไปทีน้อยสองน้อยตัดส่วนน้อยเอาส่วนใหญ่เหลือไว้เรียกว่าตัดส่วนใหญ่เหลือส่วนน้อยเพียงเท่านี้แหละพอที่จะให้ประชาชน70ล้านคนอยู่อาศัยกันโดยที่ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันประมาณนั้นครับนะเป็นบุญของแผ่นดินอย่างยิ่งนะใครก็ตามที่มองไม่เห็นตรงนี้โอ้โหไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงกันดีวิชาการองค์ความรู้ตะวันตกมาในประเทศไทยหมดไม่ว่าจะเป็นเกิดเรื่องของไฟฟ้าเกิดเรื่องของประปาเกิดเรื่องของรถไฟเงี้ยเกิดเรื่องของอะไรกันหลักๆก็แล้วกันนะไฟฟ้าประปาใช่เปล่าไฟฟ้าด้วยเปล่าวะประมาณนั้นแหละ การศึกษาวางระบบรูปแบบการศึกษาไว้ผู้คนได้ติดตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเอาตะวันตกเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันต้องผสมผสานนะครับต้องเอาองค์ความรู้ตะวันตกเข้ามาผสมผสานจึงเป็นประเทศที่เรียกว่าทันอะไรวะทันเกมหรือเปล่าครับลดการเข้าเฝ้าในการหมอบคลานใช่ไหมล่ะใช่ไหมแต่ถึงจะลดค่าราชบริพารก็ยังต้องทำอยู่เขาเรียกว่าทำด้วยสำนึกแปลว่าไม่ได้บังคับในการจะหมอบคลานเข้าพบเนี่ยไม่ได้บังคับให้หมอคลานแต่ถ้าใครอยากทำก็ไม่ว่าอะไรกันเนี้ยก็ถือว่ายืดหยุ่นนะครับพอได้ไหมลุงพูดแค่นี้พอไหมครับที่บอกว่าเลิกทาสเลิกทาสนั่นแหละโอเคนะขอบคุณคุณเรนูครับโอเคนะนั่นวันนี้เป็นวันคนไทยลูกไทยหลานไทยต้องบอกต่อๆกันรู้จักสั่งสอนลูกหลานหน่อยนะครับไม่ใช่ลูกหลานไปเห่าไปหอนในสิ่งที่ถูกอะไรนะผู้ใหญ่วัยกลางคนพวกสำเร็จต่างประเทศมาใส่ไข่ใส่สารพัดร้อยแปดดูดดึงไปแต่ว่าทั้งลืมรากเหง้าลืมรากเหง้าสักการะนะครับจำไม่แม่นนะฮะประเทศไทยคนไทยถ้าขาดพระมหากษัตริย์บ้านแตกสลายขาดแน่นอนนะครับเพราะมันมีเหลือบที่จะเหลือบรู้จักเหลือบไหมตัวดูดเลือดไงตัวดูดเลือดจากวัวควายพร้อมที่จะมาดูดเลือดคำว่าเลือดหมายความว่าอะไรความรวมสมบูรณ์ของแผ่นดินเขามาเลือดหมายความตรงนั้นต่างชาติเขาจ้องมาตั้งแต่ไหนแล้วจ้องมาตั้งแต่ในการที่สองเลยสองหรือสามว่าสิทธินอกอาณาเขตใช่ไหมนั่นแหละ มาตั้งแต่ตรงนั้นคนบ้านเข้ามาทำความผิด
ในบ้านเมืองเราเอาขึ้นอะไรล่ะผ่านกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเขาไม่เอาต้องเป็นของเขาคนของเขากฎหมายเขาแต่มาอยู่บ้านเราอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าเล่นสิทธิของเขามานอกอาณาเขตบ้านเขามาใช้บ้านเราเนี่ยโอ้ยกว่าจะแก้นั้นได้พี่เอ้ยไม่รู้ดูนี่ไม่รู้เสียกับเท่าไหร่กว่าจะปรับแก้มาได้ต้องเก่งต้องเก่งต้องสามารถจริงๆภายใต้เงื่อนไขความสามารถมาจากรากฐานของพระพุทธศาสนานะบอกให้ทราบไว้นะครับอย่าลืมศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญานะครับอย่าลืมศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาไอสไตน์บอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งจักรวาลพุทธะบอกว่าศาสนาพุทธศาสนาแห่งปัญญาแปลว่าตั้งแต่สุโขทัยมาแล้วการสื่อสารศีลสมาธิภาวนาปัญญามาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเห็นไหมครับจนกระทั่งรักษาบ้านเมืองอยู่ได้ก็คือมาจากรากนอกของพระพุทธศาสนาล้วนๆเลยนะครับโอเคไหมโอเคไหมลุงจบตรงนี้ไหวไหมถ้าไหวก็พยักหน้าสมควรแก่บ้านใครบ้านใครบ้านใครยังเอาล่ะกลับมาถึงถามท่านเลยสำหรับลุงงงนะเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ลุงมีอยู่ 100% เกินปัญหาลุงงงเพียวเอเนอร์จี้หมายความตรงนี้นะครับทีนี้ถามท่านที่อยู่หน้าจอที่รบว่าเป็นภาษาลุงที่พูดไว้นานมากทุกคนมีอยู่แล้วไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 1% คำว่า 1% เทียบจากโลกนะโลกมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนโลกทั้งใบเนี่ยมันเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ถึง 99%บริสุทธิ์มีเพียง 1% เท่านั้นเองนะมันอยู่ไหนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ถ้าเทียบเขตจนาน้อยก็คือโลกใบหนึ่งเขตจนาตัวนั้นก็มีพลังงานบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 1% อยู่ในตัวของเขตจนาน้อยจบไหมครับช้างก็เหมือนกันควายก็เหมือนกันสัตว์ทุกตัวสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศเหมือนกันทั้งหมดจะมีพลังงานบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 1% สำหรับลุงมีพลังงานบริสุทธิ์ถึง 100% แถมเกินต่างหากสำหรับลุงออกตรงนี้แหละครับยืนยันว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพท่านมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์ถ้ามันมีน้อยงั้นทำให้มันมีมากทีนี้ครับงับอากาศมาจะแสดงการงับอากาศให้ดูอาปากธรรมดาเนี่ยมันตั้งเยอะตั้งแยะจะเอาแบบไม่ไปใช้ก็ได้เอาวิธีที่หนึ่งก็แล้วกันนะสูดหายใจยาวๆลึกๆเข้าทางจมูกหยุดกลั้งลืนกลืนเข้าไปในช่องท้องเลยเข้าจมูกก็ได้หยุดกลั้นกลืนด้วยกลืนเหมือนกลืนน้ำกลืนกลั้นกลืนอึดไว้ก้มกดหน้าท้องให้มันออกให้หมดที่คืนไปเมื่อกี้เนี่ยออกให้หมดออกทางจมูกนั่นแหละหมดแล้วเข้าจมูกออกปากแบบสุภาษิตท่าเนี่ยครับทำครับท่านนี่แหละคือการเพิ่มพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายให้มากกว่า 1% ไป 5% ไป 10% ว่าไปสิ่งนี้มันจะล้างหัวด้วยมันจะเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งต่อไป
โรคภัยไข้เจ็บอะไรก็จะไม่มาเบียดเบียนเช่นลุงงอกลุงงอกนี่79,000 ษาแล้วนั่งพูดอยู่นี่วันนี้ก็ไปช่วยคนนครปฐมหลายคนกับท่านพระมหาชัยชุมพลคณะสี่พรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบในงานประจำปีของวัดพระปฐมเจดีย์นู้นมันจะเป็นวันที่24มิตุลาพฤศจิกาใช่เปล่าไม่รู้ใจนะจำไม่แม่นนะครับพรุ่งนี้จะมากลางให้ดูนะครับนั่นแหละวันนี้ก็ไปช่วยผู้คนที่วัดพระปฐมเจดีย์นั่นแหละ พี่นะในเรื่องพลังงานเนี่ย1รักษาตัวเองได้2รักษาคนอื่นได้ด้วยจำเป็นหลักอย่างลุงรักษาตัวเองได้แน่ๆแหละตัวนี้มันจะเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มความร้อนนั่นแหละครับความร้อนความร้อนมันจะเกิดความร้อนภายในร่างกายของเราเองทุกคนนะครับโอเคไหมความร้อนก็คือพลังงานความร้อนนั่นแหละหรือว่าเพิ่มธาตุไฟก็ว่าได้มันจะไปเผาผลาญน้ำตาลในเลือดเผาผลาญไขมันในเส้นเลือดเห็นไหมเห็นได้ยังตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถรักษาตัวเองได้โดยวิธีที่ลุงกำลังพูดถึงนี้ทำเอาหรือจะให้ลุงทำให้โอ้ยเอะอะก็จะให้ลุงทำให้ไหวไหมลุงไม่ไหวนะพี่ทำเอง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 โอ้ยจะให้แต่ลุงทำไงได้ยังไงล่ะป่านลุง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 เข้าป่าบางนัดแล้วลุงใช่ครับลงกระป๋องกระป๋องกันนัดแต่แบบนี้แค่นั้นเองครับมีแค่นั้นเช้ากลางวันเย็นทําไปเนาะแต่ว่าก็นึกได้มันก็ทํากันไปเอาเงินแต่งเงินแต้มไปเลยพอก็วิ่ง100เมตรไปกลับ2เที่ยว3เที่ยวเลยที่ทําเมื่อกี้เนี่ยครับนะไม่ต้องไปวิ่งจนทั้งมันหัวของหัวเข่าสึกหรอจนเกินไปนักหรอกเข้าใจมั้ยจริงนะก็ดูสิตัวอย่างนั่งพูดอย่างนี้นะ79,000 ษาไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันเบียดเบียนลุงอ๋อเคยไปตรวจวัดทางการแพทย์ไหมนึกเหลือว่าลุงยอมรับมันที่พูดลุงไม่ได้ยอมรับมันนะเมื่อลุงไม่ยอมรับมันลุงจะไปใช้บริการมันไปทำแมวทำไมเสียเวลาลุงเรียงนี่คือความคิดของลุงน้ำมั่นใจด้วยนะที่ว่านี่ก็ลุงไม่ยอมรับลุงจะไปคุกเข่าไปทำไมหรือถ้ายอมรับโห้ยทั้งคุกเข่าเกลือกลิ้งอีกต่างหากถ้ายอมรับโอเคไหมบางทีก็นึกๆต่อไปว่าข้างหน้าเนี่ยนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เนี่ยจะถูกข้อกล่าวถูกกล่าวข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จนะครับตรงนี้นะครับเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงที่พูดเนี่ยไม่ได้เกินสิบไม่ได้เกินสิบปีนะที่พูดเนี่ยก็พูดมาตั้งเยอะแยะนานนานนักหนาแล้วพูดกับวันนี้ด้วยวันนี้คือวันที่23 ตุลาคม 2566คำพูดนี้ไม่น่าจะเกินสิบปีนะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จนะแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับเมื่อรู้ตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีที่จะรักษามนุษย์นะยุคนี้มันใช้พลังงานบริสุทธิ์รักษากันในกันหรือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์แล้วนะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ท่านใดอยากจะรู้องค์ความรู้นี้กราบเรียนเชิญด้วยความเคารพมาเถอะลดสักการะทิฏฐิหน่อยลดสักการะทิฏฐิมันความไงลดความเป็นอีโก้ลงไปหน่อยลดสักการะทิฏฐิมาฟังลุงออกดูสิวันที่5พฤศจิกาเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์มาเลยกลางวันมีอาหารให้ซ้อยมาแต่ตัว
พร้อมกับหัวใจด้วยอย่างจริงใช่ไหมโอเคไหมจบข่าวยังคำถามว่าอย่าลืมนะลุงบอกว่าทุกคนจะมีพลังงานบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 1% ทุกชีวิตทุกชีวิตต้นไม้ฟังดีนะต้นไม้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 ฟังดีนะดูอะไรคิดอะไรอยู่ใบไม้ต้นไม้ กลางวันมันจะคายพลังงานบริสุทธิ์ออกจากใบมันเมื่อเวลาได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ยามเช้านั่นแหละก็ทั้งวันอธิบายว่าไงอธิบายเรื่อยลึกซึ้งกันแล้วกันนะเมื่อแสงอาทิตย์มันสาดส่องเข้ามาต้องเขียนภาพหรือเปล่าเนี่ยเสียดายกระดานไม่ใช่หรอกตรงนี้กระดาษเสียว่าเห็นนะอันนี้คือโลกนะอันนี้คือดวงอาทิตย์กำปั้นลงเนี่ยคือดวงอาทิตย์โอเคไหมพอมันสาดแสงสว่างมันก็จะไปตามระนาบไปใช่ไหมใช่นะรู้ไหมทางด้านเนี่ยมันจะร้อนต้องใช้กระดานทาบโอ้ยทางอยากจะให้เข้าใจมันจะว่างไงกันว่าอย่างเงี้ยได้นะครับดูให้ดีนะดวงอาทิตย์มันก็อยู่ดวงอาทิตย์มันอยู่ข้างล่างมันก็สาดส่องมันทางสิ่งนี้มันจะร้อนอากาศฝากหรือเปล่ามันจะร้อนมันจะร้อนอันนี้มันจะเย็นข้างล่างมันจะเย็นแปลว่าถ้าถูกแสงของความร้อนมาพร้อมกันป้าดเข้าไปในโลกส่วนบนก็แล้วกันมันจะร้อนส่วนล่างมันจะเย็นเมื่อเย็นกับร้อนมันต่างกันไอ้ทางเย็นเนี่ยมันก็จะไหลไปสู่ทางร้อนหรือว่าร้อนขยายตัวก็ว่าได้อากาศขยายตัวไงมันจะเกิดลมไงนั่นอากาศจะโยนนั่นแหละมันจะเกิดลมข้างล่างมันจะเป็นแรงดูดเดี๋ยวโทษทีต้องบอกว่าบนครับบนมันจะดูดเป็นแวคคูมข้างล่างก็คือถูกดูดนะถ้าพูดตามในย่านี้จะไม่มีดันมีครับว่าถูกดูดลุงไม่ได้พูดเรื่องของโลกหมุนรอบตัวเองนะไม่ได้พูดอยู่ในกรอบนั้นนะกำลังพูดถึงแสงความร้อนอย่างเดียวจากดวงอาทิตย์สารปุ๊บส่วนที่ข้างบนมันเจอมันเป็นความร้อนกับอากาศมันเบาบางมันก็เลยขยายตัวออกก็เป็นลักษณะดูดไปข้างล่างมันก็ถูกดูดอะไรฟังให้ดีดูว่าเป็นการดูดลมที่ไหนได้เป็นการดูดพลังงานจากศูนย์กลางของโลกผ่านดินขึ้นมาผ่านรากต้นไม้ขึ้นมาผ่านลำต้นไม้ผ่านกิ่งก้านผ่านสาขาผ่านใบเนี่ยมันก็จะคายพลังงานบริสุทธิ์ไปทั่วๆไปเขาจะเรียกว่าคายออกซิเจน
สรุปออกซิเจนที่เขาเรียกกันนะก็คือพลังงานบริสุทธิ์ลุงจะเรียกว่าธาตุปรมัตถ์นะออกซิเจนนี่คือธาตุปรมัตถ์งั้นคำว่าปรมัตถ์ก็คือพลังงานบริสุทธิ์ด้วยค่าของที่อันเดียวกันไหนว่าโยงใหญ่ได้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพฟังไปธาตุปรมัตถ์ธาตุปรมัตถ์เห็นไหมก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองมันคายนะวิทยาศาสตร์เขาจะพากันเรียกว่าออกซิเจนเรียกตามเขาแล้วกันสำหรับลุงพูดเรื่องพลังงานอย่างเดียวพอไหมจบไหมครับรู้จักพยับแดดไหมครับเหมือนกันนั่นนะพยับแดดพยับแดดมันเกิดขึ้นที่ยอดไม้นะครับแต่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราไปมองเห็นพยับแดดนู่นนะถนนราชยามาต่อยนู่นนะพยับแดดเกิดขึ้นที่นั้นนะครับผิวน้ำทะเลใช่ทั้งนั้นนะผิวน้ำทะเลนั่นนะนั่นแหละครับพลังงานบริสุทธิ์มันจากศูนย์กลางของโลกไอ้จาก 1% นั่นนะที่ว่าเนี่ยนะแต่เวลาเหมือนกันก็เรียกว่าวีกต่อไปใช่เดี๋ยววีกหรือซอฟเดี๋ยววีกอ่อนวีกเอเนจีพลังงานอย่างอ่อนอย่างแผ่วเบาวีกเอเนจีใช่ครับสตรองเอเนจีคือแรงดูดวีกเอเนจีเขาจะเรียกว่า weak energy weak อ่อนแค่ไหนโอ้โหอ่อนมากพอได้ไหมครับที่ลุงอธิบายความอย่างเงี้ยพอไหวไหมผสมผสานหน่อยครับจะเห็นได้ว่าเวลาลุงพูดเรื่องอะไรมันจะไปทั้งธรรมศาสตร์ก็คือศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์มุทศาสตร์และจิตศาสตร์นะครับอย่าลืมสี่ศาสตร์ในที่เดียวกันนะที่ลุงพูดเนี่ยทั้งหมดรวมไว้สี่ศาสตร์นะด้วยภาษามันจะบอกเองอย่างเช่นอากาลิโกเนี่ยพุทธศาสตร์แง่ใช่ป่ะสสารกับพลังงานเนี่ยวิทยาศาสตร์แง่รูปกับนามพุทธศาสตร์ศาสนาแง่อะไรอย่างอะไรอย่างอะไรทำนองเนี้ยจิตศาสตร์จิตบริสุทธิ์จิตคุณมัวธรรมศาสตร์ก็คือธรรมชาติธรรมดามันจะโยงกันอยู่สี่ศาสตร์นี่นะครับเรื่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ครบวงจรมันก็ไม่สามารถผสมสี่ศาสตร์ได้เป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับจะบอกให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านพิจารณาโดยส่วนตัวเวลาท่านฟังลงแล้วท่านก็ต้องจำแนกด้วยแล้วผมก็พยายามพาจำแนกอยู่นะใช่ไหมครับ โอเคนะเอาละคุณอัครพนิษฐ์รับทราบครับโอเคนะตอบยังครับท่านมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวกี่เปอร์เซ็นต์ครับประเมินนะฮะประเมินกี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุงจะพาวินิจฉัยนะว่าสมมติว่ามีอยู่ 5% ลุงจะพูดว่ายังไงจะอธิบายขยายความให้เป็นยังไงแต่ท่านต้องประเมินโดยผมบอกว่าจะมีไม่น้อยกว่า 1% ทุกคนทุกท่านนะครับเอานี้เป็นหลักในส่วนตัวของท่านนั้นมีอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ลองพิมพ์มาแล้วลุงจะอธิบายความตัวนี้อีกชัดอีกทีหนึ่งแล้วคนที่มี 5% มันจะเป็นยังไงร่างกายเงี้ยร่างกายจะเป็นยังไงจะเรียกว่าลุง 100% เกินต่างหากนะเพราะฉะนั้นอธิบายได้หมดทุกระดับโอเคไหมทั้งหญิงและชายด้วยเชิญครับพิมพ์แล้วลุงจะได้รู้สถิติหรือว่ารู้ข้อมูลนะครับไปด้วยกันนะครับมั่วสิมันจะไปใส่ลูกมั่วแม่งเลยเป็นไรเออไม่ใช่ไม่ใช่
มันจะมีช่องให้ลุงอธิบายไม่ใช่แล้วหรอกมันจะมีต้นทางของการอธิบายพวกนี้นะครับนะพี่นะพิมพ์มาเลยไม่ว่าไม่เคยรับรองว่าไม่ขัดขืนนะอีกทีนึงได้ขออนุญาตขออนุญาตแล้วนะไม่อนุญาตถือวิสาสะนะแล้วอย่ากล่าวหากันนะพิมพ์มาเลยแม้ว่าไม่เคยรับรองว่าไม่ขมขืนจบไม่ได้งานนี้ลงลงลงป่าบางนัดอยู่หลังบ้านไปอ้าวจะได้ผสมสารได้ถูกครับมีประมาณ 3% ค่ะเออเห็นไหมประมาณ 2% ค่ะโอเคต้องอย่างนั้นสิครับประมาณ 30% ครับนั่นเนี่ยฮะแล้วลุงจะได้มีบรรทัดฐานในการอธิบายและเปรียบเทียบกันถ้าคนไหนที่มีถึง 50% 80% ลุงต้องมีภาษาจนได้ล่ะครับท่านความเนียนผมจะเป็นอย่างนั้นจะบอกให้แซ่บเอาไว้ลุงเปิดตัวแล้วลุงมีตั้ง 100% เกินต่างหากถ้ามีขนาดนั้นจริงมันต้องอธิบายได้หมดสิจะเหลืออะไรมี 25% ครับนะใช่ไหมอย่างเงี้ยครับปล่อยมาเลยพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นแต่เรารู้สึกตัวเราได้เงี้ยแล้วลุงก็อธิบายผ่านความรู้สึกนั่นแหละเวลาอธิบายมันเข้ากันได้ไหมเวลาอธิบายแล้วจะเป็นยังไงeffective เขาเรียก effect อะไร effective effective อะไรกัน effective ตัดขา effective ตัดเอว effective ตัดคองงไหมภาษาลุงภาษาลุงบางทีพูดเนี่ยมันเหมือนกับครบไม่ได้นะจะบอกให้ทราบไว้นะนั่นนั่นแหละลำพูนเขียนดีเว้ยถูกต้องนะลำพูนนะเขียนดีเขียนดีนั่นนะนั่นแหละครับเดี๋ยวลุงเติมเชื้อเพลิงก่อนใจเย็นเพราะต้องการอยากให้ภาพนี้มันติดตาติดใจท่านด้วยนะครับภาพนี้ต้องการในภาพนี้ติดตาท่านด้วยครับถ้าเป็นพัดลมหมุนทีเนี้ยดูสิครับถ้ามันหมุนทีเนี้ยจะขนาดไหนไม่เหล็กเนี่ยใช่ไหมครับต้องการให้มันติดตาท่านด้วยเพราะนั้นผมก็เขียนเส้นใหญ่ๆไว้สีแดงๆนะครับเป็นกรณีพิเศษให้เน้นย้ำนั่นเองครับหรือตะปูแปดตีก็ไปกลางหน้าผาไปกลางผาเนี่ยมันเกิดเอาไว้จะบอกรู้จักเติร์ดอายไหมอยู่กลางหน้าผาใครมีเติร์ดอายก็ดูสิครับสัญลักษณ์ที่ระหว่างคิ้วนั่นนะนั่นคือเติร์ดอายเอาคลำดูของลูกมีนั่นเองดูเห็นไหมดั้งจมูกของเรามีดั้งจมูกนั่นนะตรงเนี้ยระหว่างคิ้วแล้วก็มีเนี่ยนี่ไงแผลเป็นของหลุงดั้งจมูกก็มีนะให้ดูจมูกให้รู้ก็ได้ดั้งจมูกมาจากอะไรมาจากสิวครับท่านตอนเตี๋ยวเนื้อหนุ่มไงอายุประมาณ14 ปีได้มั้ง14-15นะฟังให้ดีครับตัวนี้
ลุงเนี่ยวิ่งกระโดดเลยนะฟังให้ดีอายุ14-15ปีนั้นช่วงนั้นใช้ชีวิตอยู่ในอาณาเขตบริเวณโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีชาวบ้านจะเรียกว่าโรงพยาบาลโรคจิตนะเนี่ยมาลุงไปพักอาศัยกับพี่สาวก็เป็นพยาบาลเขามีบ้านพักโดยเฉพาะบ้านพักหมอบ้านพยาบาลก็ไปพักอยู่บ้านกับพี่สาวเพื่อเรียนหนังสือสิวมันขึ้นก็รูปเช้ารูปเย็นนะพยาบาลเขาสะอาดเนาะเขาบอกเตือนกัน3วัน4วันเพราะมันขึ้นค่อยๆขึ้นอยู่มั้ยล่ะเขาก็เตือนเราก็รำคาญไงรูปคลำอยู่เนี่ยรูปคลำไปเลยพี่สาวเขาบอกเขาไม่เชื่อเขาไงแล้วก็โมโหไปเหมือนกันว่าแล้วเขาก็คว้าด้ามไม้กวาดเนี่ยไล่ฟาดลุงลุงก็วิ่งก็เรียกว่าหมาวิ่งหางจุกตูดกระโดดเลยครับท่านกระโดดเอาเป็นว่าที่พักกับพื้นดินเนี่ยมันจะสูงก็แน่นอนยืนมันต้องยกมือมันก็ไม่ถึงพื้นเกือบถึงพื้นกันแล้วกันนะประมาณ2เมตรนั่นน่ะกระโดดถามว่ากลิ้งไหมจะเหลืออะไรนะครับก็ลองดูกันแล้วกันนั่นนะครับเสร็จแล้วมันก็แตกแต่ก็เป็นแผลเป็นถึงทุกวันเนี่ยครับไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยดั้งจมูกหักดั้งจมูกหักพอดีเป๊ะส่วนหัวคิ้วนี่ก็คือได้ไปจากการหมุนเครื่องยนต์รถยนต์จิ๊บเชฟโรเลตไอ้หน้าตัดตีกลับได้เลือดเลยครับเนี่ยแผลเป็นอย่างนี้นั่นแหละถ้าลุงบอกโอ้โหเติร์ดอายมันเปิดไอ้ทีเนี้ยก็เรียกว่าดวงตาที่3นะครับมันเปิดของมันเองเราไม่ได้ไปทำมันธรรมชาติมันเนาะมันสิวฟ้าเกิดธรรมชาติมันเนี่ยเล่าให้ฟังโอ้ยจริงนะลุงมันจะแปลกๆนะชีวิตลุงจะบอกให้ทราบเลยเรื่องแผลเป็นเยอะที่มันหนักก็ตอนที่ไปกลับมาจากอียิปต์ก็ถ่ายเรื่องไปตั้ง5เม็ดโอ้ยตายไอ้ตัวเล็กมันตามมาเล่นงานไงนั่นนอนแช่อยู่15วันจึงหายเจ็บปวดไงรู้15วันสมาธิครับตอนนั้นสมาธิอย่างเดียวสมาธิมันได้ผลจริงๆนะถ้าทำถึงความเจ็บปวดหายเจอกันหนักประสบการณ์ตรงหาซื้อไม่มีขายอยากได้ทำเองที่จริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลุงมันไม่ได้ทำมันเกิดขึ้นมาเองว่าไงซื้อมันก็เกิดมาเองมันทำได้ไงใช่ไหมไอ้ตัวเล็กที่มันติดตามมาจากอียิปต์มันก็เกิดขึ้นเองแต่ที่แน่ลุงอธิษฐานเลยนะไปหยิบคือคำสอนก็บอกว่ามนุษย์เมื่อเวลาตายแล้วจิตวิญญาณนะมันขังอยู่ตรงนั้นเพราะว่าคำสอนบอกต้องเกิดมาใหม่เอาสมบัติที่หอบเอาไว้มาใช้ทีหลังก็แล้วหลังความตายคือเขาเชื่อมันต้องเกิดมาใหม่เกิดปุ๊บเอาสมบัตินี้มาใช้ระวังสมบัติฟาโรที่เนี่ยนั่นแหละอาถรรพ์จะตายไปมีลุงคนเดียวเนี่ยเก็บสมบัติฟาโรได้จริงพูดเล่นนะสมบัติฟาโรไม่ถึงลุงลุงก็มาหมดแหละนะ
พี่นะนี่นั่งพูดอย่างนี้คือเจ้าของสมบัติฟาโรห์ให้รู้จะมั่งนะมันจะไปยากอะไรเสนอไปทำฝนให้เขาสิอียิปต์นะทำให้ฝนตกแล้วก็เอาสมบัติมาสิครับเนี่ยมาแลกกันเออเอาของดีไปให้ทำไมเขาจะไม่เอาเสนอซาอุก็ได้เอาเขาเป็นโต้โผได้ทั้งเวิร์กจริงเสนออียิปต์ก็ได้สองประเทศนี้จริงนะพี่นะก็คุมได้หมดแล้วแต่มันตกกลางจริง ใครก็เอาทำให้ฝนตกจะบอกให้แซ่บไว้นะตอนนี้กำลังหาข้อมูลอยู่นะครับข้อมูลจริงๆก็คือฟังให้ดีนะครับใครมีส่งมาให้ดูเลยนะกรมอุตุนิยมวิทยาของแต่ละประเทศแล้วก็ของโลกที่เขาพยากรณ์ไปตลอดปีนะฮะสิ้นปีตลอดปีนะครับนั่นนะต้องการข้อมูลตรงนี้ของแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยถ้าใครมีก็ขอความอนุเคราะห์ค้นหาหน่อยแล้วก็ส่งรูปออกหน่อยโอเคนะคนไหนเก่งพวกมือถือมือถอยไอทีเนี่ยจะไปถามใครถาม Google ไม่ได้นะครับเพราะตัวนี้มันต้องอัปเดตนะครับโอเคไหมเขามีการติดตามทุกๆประเทศแต่ประเทศเขาก็จะมีพยากรณ์อากาศทุกประเทศถ้าระดับโลกอ่ะติดตามระดับโลกก็ได้เพราะว่าเขาจะมีหน่วยงานสิ่งแวดล้อมที่องค์การสหประชาชาติใช่ไหมดูสิครับความคิดลุงคิดได้พูดได้ไปทำมาทีนี้ครับแล้วส่งเป็นข้อมูลมาจะได้เขียนโครงการถูกไม่ใช่หรอกไม่ใช่โครงการดำน้ำนะต้องมีที่มาอ้างถึงก็ดึงข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาก่อนแต่แล้วฝั่งเราเวลาทำเนี่ยแล้วก็ทำการแบบการันตีเข้าไปเลยใครมันก็เอาใช่ไหมในลักษณะดูหนังจบแล้วค่อยจ่ายเงินแปลว่าทำเสร็จแล้วค่อยจ่ายถ้าไม่ได้ตามนั้นก็ไม่เอามาเขาตามมาเหยียบเลยใช่ไหมทุกวันนี้เขาต้องการของจริงไม่ใช่เหรอต้องการอย่าพูดมากอยู่ที่ว่าให้ทำหรือเปล่านะฮะอยู่ที่เจ้าของพื้นที่เขาให้เราอนุญาตให้เราทำไหมเจ้าของพื้นที่เขาอนุญาตให้เราทำเราก็ทำให้มันก็จบไปยากย้ำเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้เราทำเราก็ทำให้มันก็จบไปเอาอะไรกันเออจริงวะคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากแล้วทุกวันนี้ใครประเทศไหนไม่ต้องการน้ำฝนร้อนแรงจะตายอยู่แล้วพี่นะทุกวันนี้ AI ที่แปลฉันไม่อยากเขียนภาษาไทยขึ้นมาปุ๊บกด AI แปลให้หน่อยเว้ย AI จบประมวลให้หน่อยเว้ยไอ้ AI จบน่าจะตายไปโอเคอธิบายครับแต่ละท่านจะมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเฉลยก่อนก็ได้คนไหนมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในพระวรกายยิ่งมากยิ่งมีพละกำลังมาก
พละกำลังแปลว่ายิ่งมีพิวเอนเนอร์จีมากยิ่งมีพละกำลังมากนะครับดังนั้นดูงอกมี 100% เกินต่างหากคำว่ามีพละกำลังมากลงไปแบกช้างอาบน้ำไปสิเห็นไหมไปนู่นเลยคิดแบบโลกไงเห็นบอกว่ามีพละกำลังมากมีพลังงานบริสุทธิ์ 100% เกินต่างหากมันก็ต้องมีมากโขใช่ไหมล่ะงั้นไปแบกช้างอาบน้ำไปใช่ไม่ใช่อะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นฟังให้ดีนะคำว่าจะมีคนที่มีพลังงานได้มากจะมีพละกำลังมากเอาไปใช้อะไรเห็นไหมวิ่งขึ้นเขาใช่ไหมไม่ใช่แบกของหนักใช่ไหมไม่ใช่เห็นไหมนี่มันก็ย้อนแย้งความเป็นจริงสิอยู่ลุงย้อนอยู่แล้วล่ะครับเอาไว้แบกอะไรคำตอบจะได้ต่อรองก็มีมากไว้นะเอาไว้แบกโลกใบนี้สิครับจบนะไม่ต้องไปเทียบช้างเลยครับแบกทั้งโลกทั้งใบใครทำไมดูสิครับดูสิครับนี่แหละคือคำเฉลยของลุงแหละเอาไว้แบกโลกใบนี้มันมาจากคำว่าเราคือโลกโลกคือเรานั่นนะครับเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกสมองก็ส่วนย่อตัวเราและหรือสมองของเราคือส่วนย่อของจักรวาลส่วนย่อลุงออกเท่ากับหนึ่งจักรวาลถ้าส่วนย่อพระพุทธองค์เท่ากับเอกภพเลยนะครับต่างกันเยอะศักยภาพต่างกันเยอะพระพุทธองค์เหนือชั้นกว่าเยอะเลยใช่ไหมฮะถ้าหากว่าเป็นส่วนย่อของพูดไงพระมหากัสสปะกันแล้วกันพลังตรงนี้ก็เป็นส่วนย่อของกาแล็กซี่กันแล้วกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอะไรทำนองเนี้ยครับ นะสำหรับเราแค่ย่อจักรวาลก็เหลือเฟือแล้วเพราะฉะนั้นพละกำลังนี้เอาไปแบกโลกนะมันจะแบกไงแบกโลกคิดได้ไงมันจะเอาบาทาไปเหยียบไว้ตรงไหนที่จะเป็นจุดหมุนให้แบกให้แบกโลกได้จริงๆเราเอามาจากความคิดของอะคิมิดิสนะตรงนี้อะคิมิดิสก็บอกว่าถ้าฉันออกไปยืนนอกโลกได้ฉันจะงัดโลกใบนี้ให้กระเด็นไปไกลเท่าไหร่ไม่รู้เขาอธิบายเรื่องของคันดิดคันงัดนั่นเองครับรู้จักแฉลงไหมนั่นแหละครับเอาไปงัดแค่นี้เห็นไหมแล้วก็ได้สูตรได้สมการไม่รู้ลุงก็จำไม่ได้แล้วเรื่องของคันดิดคันงัดเป็นเครื่องกลเบื้องต้นนะครับเครื่องกลคือวิชาฟิสิกส์นะอย่าลืมเห็นได้ยังเครื่องกลเครื่องกลคือวิชาฟิสิกส์แล้วเครื่องยนต์น่ะคือวิชาอะไรวะเครื่องยนต์วิชาอะไรเอาไม้จะบอกวิชาเคมีเครื่องยนต์รถยนต์เนี่ยวิชาเคมีก็การเผาไหม้สันดาปยังไงในร่างกายก็คือเผาไหม้สันดาปเหมือนกันที่การแพทย์เขาเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมนั่นเผาไหม้สันดาปงับอากาศเข้าไปเมื่อกี้นี่ก็คือเผาไหม้สันดาปนั่นแหละครับใช่ไหมเพื่อให้มันเกิดความร้อนไงพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความร้อนทีหนึ่งใช่ไหมเราจะได้พลังงานบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นสุดท้ายก็จะมีพละกำลังมากยิ่งขึ้นครับก็ทำงานทั้งวันไม่เหนื่อยก็แล้วกันอ่ะเอาเปล่าเนี่ยเงี้ยนะทำให้สนุกกับงานด้วยคนที่มีสิ่งนี้จะสนุกกับงานนะครับ
จะไม่ท้อแท้ถดถอยจะไม่ท้อแท้มันจะสนุกไปเรื่อยจากงานอะไรก็ตามทีครับจะสนุกนะครับคนไหนที่มีพลังงานตัวนี้น้อยจะโอ้ยอ่อนแอโอ้ยขี้เกียจหลังยาวต่างหากโอเคไหมพอได้ไหมครับเนี่ยสรุปโดยรวมแล้วสรุปเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงคนไหนที่ได้มีอยู่ 5% 3% 2% เหล่านี้เป็นต้น 1% เนี่ยมี 2% โอ้ก็เหลือเฟือมากนะครับเหลือเฟือนะร่างกายเราเนี่ยถ้า 5% 10% มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของมันเองครับท่านขอให้รู้สึกและขอให้ยึดไว้ว่าเออเรามีจริงๆมันจะทำอะไรได้เยอะมากศักยภาพมนุษย์จะเหนือกว่าเทพพรหมทั้งหมดนะครับอย่าลืมเหนือกว่าเทวดาที่เขาว่าเทพพรหมอย่างทั้งหมดมีมนุษย์จะเหนือกว่าทุกอย่างบอกให้ก็ได้นะครับนะเหนือกว่าแน่นอนแต่มนุษย์ก็ต้องมีพลังตรงนี้นะครับจะเรียกว่าซูเปอร์แมนได้ไหมเอ็กซ์แมนได้ไหมธานอสได้ไหมดูหนังไซไฟมากไปกว่าใช่ไหมไปดูหนังมาเวลมากเกินไปหรือเปล่าวะนะหนังวันนั้นผมจะเก็ตมากคือเรื่องของแมทริกนะฮะแมทริกมันก็มาจากแม่เหล็กนั่นนะครับแมทริกนะครับแมทริกก็คือเรื่องราวของแม่เหล็ก จะบอกให้ทราบไว้นะครับนะเหมือนเข้าใจเรื่องของแม่เหล็กเนี่ยอย่าลืมเป็นแม่เหล็กนะเนี่ยทั้งหมดเห็นยังข้างหลังพยายามจำภาพนี้ไว้ดีครับท่านเพราะว่าผมก็พยายามที่จะจำแนกให้ท่านได้ชัดเจนครับให้มันติดตาตรึงใจให้ได้นะครับติดตาตรึงใจให้ได้ภาพนี้ดีมาก โอเคนะงั้นคนที่ได้รู้ตัวว่ามีพละกำลังถึง 50% ในคนวันนะครับเนี่ย1ถึงอายุจะมากนะครับแต่พละกำลังเราจะไม่ตกนะครับเดินใน100เมตร10เมตร1,000เมตรได้เหมือนชาวบ้านเขาสบายจะไม่ตกนะครับถึงตกก็แค่พักหายใจหน่อยเดียวก็ไปต่อได้ยาวด้วยคนที่มีพลังตรงนี้คนที่มีพลังน้อยก็เวลาเดินจะอ่อนลงนะครับอ่อนลงเหมือนกับแบกของเอาแค่เดินตัวเปล่าเนี่ยครับเวลาเดินไปได้100เมตร500เมตรมันจะอ่อนลงมันจะล้า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 นั่นคือคนที่มีพลังน้อยพลังงานตัวเนี้ยถ้ามีเราจะเป็นอย่างนั้นนะให้สังเกตให้ดีๆนะครับนะพี่นะเนี่ยเวลาอธิบายในภาพรวมให้ฟังใครจะมี 1% 2% 5% 10% 20% นะครับนะอันนี้กลับมาถึงทางด้านอย่างของลุงต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมเองเนี่ยความรู้สึกในส่วนตัวเนี่ยตอนที่อายุ15-16ปีกับเดี๋ยวนี้นะฮะไอ้เจ้าความรู้สึกตรงเนี้ยไม่เปลี่ยนแปลงแต่พูดถึงพละกำลังหรือว่ากล้ามเนื้อนะพลังคือ power สินะใช่ความรู้สึกจะไม่เปลี่ยนแปลงอายุ15-16ตอนนี้ยืนยันว่าไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนคล้ายๆกับไม่เคยมีสภาวะที่บอกว่าท้อแท้ถดถอยจะไม่มีครับไม่มีเลยเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดจึงบอกได้ว่าความรู้สึกในวัยนั้นกับตอนนี้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่พละกำลังแปลว่าใบของหนักมันจะลดน้อยลงไม่เหมือนวัยเด็กหนุ่ม
นี่พูดถึงว่ากำลังอย่างไรก็คือในการออกแรงเนี่ยเวลาใช้แรงจะน้อยกว่านะแต่น้อยกว่าตอนที่เป็นหนุ่มเรื่องของแรงเรื่องของกำลังมันจะน้อยลงแต่เรื่องของศักยภาพหรือเรื่องของการที่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่มีบรรยากาศต่อแต้ตดถอยผมจะไม่มีเลยนะชีวิตไม่เคยมีเลยแม้ว่าจะมีเจออะไรเจออุปสรรคใดๆก็ตามทีในชีวิตเนี่ยจะไม่มีทำให้ท้อแท้ตดถอยแต่ไม่ใช่บู๊นะไม่ใช่บู๊แบบไม่ใช่ลุงหอกไม่ได้ใช้ชีวิตแบบบู๊นะครับไม่บู๊ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์บู๊นะครับไม่บู๊ก็บุญสิทั้งนั้นเลยบุญจะบุญหรือบุญไม่รู้แต่ไม่บู๊กันแล้วกันไม่บุกไม่บุกไม่รู้โอเคครับได้ครับไม่รู้ใช่ไม่บิดไม่ตัวไม่เป็นตัวจุดประเด็นก่อนประมาณนั้นนะครับก็คือไม่รู้นะครับแต่รับนะรับแต่รับนะครับไม่รู้เขารู้มาก็รับก็แค่นั้นเองครับพอได้ไหมครับรับแล้วก็หลบเนี่ยไม่สู้รับแล้วก็หลบแล้วก็หลีกชั้นเชิงเหมือนผลกิ่งเพชรที่จะผลกิ่งเพชรนะครับต่อยมวยนะรูปร่างก็ไม่ได้ใหญ่โตแต่เขามีนะโลภลีนะผลกิ่งเพชรเกิดท่านว่าครับผลกิ่งเพชร อีกคนนึงก็สามารถพยัคฆ์อรุณไงโลภปัดคนหาอะไรเขาต่อยมา21หมัดไม่ถูกเลยเออ20หมัดหรือ21หมัดใส่ตรงนี้ไม่โดนสักหมัดเดียวคนหาแล้ว6หลบแกยิบหายเลยอย่างนี้ต้องไปพาไปหลบ M16 แบบนี้ เป็นตำนานเลยนะพยัคฆ์อรุณพอฟื้นจากนั้นใส่โป้งเดียวฝ่ายตรงข้ามหายหลังนับ10เลยโป้งเดียวพูดถึงทีเด็ดก็ต้องสามารถพระจักรุณนะครับทีเด็ดจริงๆนะครับเขาสายยังสู้ไม่ได้พูดถึงทีเด็ดแสนสังมุสลินได้ไหมก็ยังฮะยังสู้สามารถไม่ได้แต่ทำไมสามารถถึงไม่อึดลูกอึดเป็นสู้คนอื่นไม่ได้แต่ลูกของเขาเขามีอย่างเงี้ยก็เลยเป็นแชมป์โลกได้ไม่กี่เดือนก็หายไปไม่ใช่หรอถึงปีหวังรู้เนาะเล่าให้ฟังเรื่องเขาแต่คนที่ยั่งยืนที่สุดก็คือคุณเขาสายแกเล็กซี่เขาสายแกเล็กซี่เขาแขวนนวมนะครับให้รู้ว่าพอเขาแขวนนวมปุ๊บเขาจะได้รับบำนาญนั่นแหละสมาคมมวยโลกนั่นแหละเขามีแร่ประจำเรือนนั่นแหละเหมือนกับรับบำนาญจนตายนะครับไม่รู้เขาได้เท่าไหร่ไม่ต้องถามเขาเองนะครับ แขวนนวมฉลาดนะครับเขาไม่สู้เขาไม่ได้สู้จนหยดสุดท้ายนะเขารู้ว่าพละกำลังเขาแค่นั้นก็แค่นั้นก็พอนี่เขาเรียกเป็นนักมวยที่มีความฉลาดถนอมตัวเองไว้ด้วยร่างกายเขาถึงไม่บอบช้ำไงครับอะไรแค่เช็คเทรนี่ก็ช้ำโลกที่สุดยอดมากแต่บอบช้ำสุดท้ายแล้วชีวิตไปแล้วก็จำเมียตัวเองไม่ได้จำชื่อตัวเองไม่ได้ด้วยเรียกพาร์กินสันนะนั่นแหละระบบประสาทมันวงจรทับเซอร์กิตหมดต้องเจอลุงออกจะปรับให้พวกระบบประสาทสองมือเปล่านี่แหละพลังงานบริสุทธิ์ไฟฟ้าสถิตนี่นะจะช่วยได้นะครับเป็นพวกพาร์กินสันนะครับแต่ไม่ใช่เอาแบบใกล้ตายไม่ใช่เอานะไม่รู้เดินต่อขาเดินก้าวไม่ได้นะทำให้เดินก้าวได้ก็แล้วกันอะไรทำนองนี้ครับ
พี่นะโอเคผมอธิบายในภาพรวมแล้วนะท่านก็พิจารณาเองด้วยคนไหนที่บอกว่ามีพลังงานบริสุทธิ์อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ผมบอกว่าไม่น้อยกว่า1%ทุกชีวิตทุกท่านเพราะนั้นก็ประเมินเอาเองผมอธิบายตามนี้ว่าใช่ไหมอย่างไรคนที่มีพลังงานมากเนี่ยเวลาตื่นนี่นอนจะลุกจากที่นอนได้ง่ายนะครับตื่นปุ๊บจะลุกได้เลยไม่อืดนะครับคนนี้มีพลังงานตัวนี้มากคนไหนที่ลุกจากที่นอนยากนั่นก็แปลว่าพลังงานตัวนี้จะน้อยก็แค่นั้นเองครับเป็นข้อสังเกตอีกอันหนึ่งในชีวิตประจำวันนะครับนะพี่นะโอเครับทราบโดยทั่วหน้ากันเบนเยียมวันนี้15 องศาค่ะอะไรหนูจันไปถึงเบนเยียมแล้วเหรอโอ้โหเขียนมาจากเบนเยียมจะละหนูอยากจะมีหลายเปอร์เซ็นต์ค่ะจะได้ขับถ่ายสะดวกค่ะตอนนี้ครับอากาศไปด้วยค่ะแล้วอากาศตื่นเช้ามันก็ดื่มน้ำเยอะๆฮะคนที่ถ่ายท้องแล้วก็กินพวกที่มันเป็นเก็บที่มีจุลินทรีย์เยอะๆช่วยย่อยของอะไรเช่นเดียนะรู้จักข้าวปุ้นไหมไอ้พวกต้องใช้กินแป้งหมักนะฮะขนมจีนต้องเป็นแบบแป้งหมักนะครับมันจะมีกลิ่นนิดๆดอกนะให้สังเกตกลิ่นนิดๆนานาๆๆนะนะนะไอ้พวกเนี้ยหรือว่าน้ำหมักก็ได้กินน้ำหมักพวกนี้มันจะไปล้างลำไส้อันนึงถ้าเป็นไปได้นะรู้จักหยวกกล้วยไหมครับหยวกกล้วยนั่นนะฮะกินหยวกมันนะดีนะมันจะมีใยมันจะมีเส้นเหมือนกับที่ทางแพทย์เขาเรียกว่าไฟเบอร์นั่นนะมันจะไปล้างลำไส้ให้เลยครับหยวกกล้วยหยวกกล้วยต้นกล้วยเนี่ยครับเอาแกนกลางของลำต้นมากินค่อยๆแกะดูจะรู้ว่าธรรมชาติมันลำเลียงพวกเนื้อเยื่อมันโหเนียนมากๆเลยนะพี่นะลองดูหัวเปลี่ยก็กินได้หัวเปลี่ยกินเข้าไปเถอะอะไรกินได้ไม่ตายกินเข้าไป พยายามลดพวกเนื้อสัตว์ลงไปเจเทศกาลเจหมดวันนี้หรือเปล่าครับไม่รู้ครับ อย่าลืมวันที่5 พฤศจิกาตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่นี่จะมีการบรรยายธรรมะระดับเข้าถึงแก่นแท้ของพระธรรมนะครับพระพุทธธรรมเนี่ยมาเรามาดูโดยรอบเพราะว่ามันอยู่ในแฟ้มพวกนี้มันไม่สามารถให้ท่านดูได้หมดเนี่ยพวกเนี้ยมันให้ดูได้ไม่หมดนะครับดูได้แค่ตรงเนี้ยอันนี้ก็จะขึ้นจอให้ดูเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับต้องดูภาพเคลื่อนไหวถึงจะดูเข้าใจง่าย ภาพเคลื่อนไหวมีให้ดูยุคนี้นะครับเป็นยุคที่มนุษย์จะต้องเข้าใจเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ให้มากยิ่งขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับเป็นการค้นพบได้โดยดวงออกจานดวงออกโดยดวงออกเพื่อทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนเนี่ยโอเคเนาะพอละบ้านใครบ้านใครเนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับขณะนี้เวลา4:24 นสมควรแก่เหตุและปัจจัยสมควรแก่เวลา นะอย่าลืมพรุ่งนี้ก็คงต้องชีวิตต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปภาษาชาวบ้านเขาบอกต้องกินต้องใช้ภาษาเราต้องประกอบสมาชีพชอบภาษาเราใช่ไหมล่ะใครทำอะไรก็ทำไป
มีคอมเมนต์นิดเดียวเอาไว้ติ่งนึงซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานแต่ยิ่งใหญ่นะนิดเดียวแต่มันยิ่งใหญ่นะคำนี้นะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ทุกคนทุกท่านเด้อจะเดินทางไกลหรือไกลมนุษย์มันอยู่นิ่งไม่ได้หรอกโอเคไหมต้องทำนู่นทำนี่ทุกก้าวที่เดินตั้งแต่ลงจากเตียงใช่ไหมล่ะนั่นจะไปไหนสิทุกรอบที่ล้อหมุนนี่แต่นั่งเป็นผู้โดยสารนี่จะขับเองขี่เองนะจะไปไกลไปไกลไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนไปมืดด้วยความมืดความสว่างทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้ทำด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีด้วยประการใดชนิดลืมนะขอบคุณตัวเองนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้ไม่ต้องมานั่งขอบคุณลุงหรอกลุงเชื่อว่าลุงมีหน้าที่โดยไม่หวังสิทธิ์ถ้าใครเขามอบให้ก็ดียินดีน้อมรับนะใครจะให้สิทธิ์ลุงทำอะไรหรือไม่ให้ทำอะไรก็ยินดีน้อมรับนะนะไม่หวังนะแต่น้อมรับด้วยความเคารพด้วยแน่ไปโน่นมาสิทธิกับหน้าที่ไม่ธรรมดานะโอเคนะเอาละต่อไปนี้ก็ปิดไฟใส่ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนึกก่อนลืมไปแล้วเด้อสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับท่านว่าแล้วก็ ปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอามาชัดชาชัดชาไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าหน่อยเด้อสิบอกให้ไม่รู้จริงมันก็เป็นเหมือนกับปีกผีเสื่อมไงไม่เล็กวันนี้23ตุลาคมเนี่ยโอเคพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าหน่อยพี่นะไปจบ